รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่ายๆแบบนี้บ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวครับกับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับกูรูของเรานั่นเองนะฮะจะทำเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตครับทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับอร่อยในแบบฉบับกูรูแน่นอนครับผมแต่นี่เราก็จะเอาปลาเค็มนะอันนี้เราอาจจะหาปลาช่อนเค็มเราก็สามารถเอามาทำได้ผสมกับมันเสิร์ฟกับมายองเนสก็เป็นลักษณะอาหารทานเล่นได้อะไรทั่วๆไปนะเราเรียกว่าโกเก็ตแต่ก่อนจะเข้าครัวลงมือทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเก็ตนะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปตามหาร้านอาหารชิมเมนูเด็ดๆกันก่อนนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านซ่อนกลิ่นไลฟ์สไตล์คาเฟ่ครับที่สำคัญนะครับที่ร้านนี้เขามีอาหารอร่อยๆหลากหลายเลยนะครับรสชาติถูกปากอีกด้วยจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับตามอาจารย์มาเลยครับเฮียยุทธร้านซ่อนกลิ่นเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนอ่ะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นครับผมอ๋อไทยฟิวชั่นคือผสมผสานและจุดเด่นของร้านของเราคือยังไงครับก็จุดเด่นก็เป็นอาหารไทยเน้นครอบครัวมาทานข้าวเอออันนี้สำคัญนะเฮียยุทธแล้วถ้าหากมาร้านซ่อนกลิ่นอะเมนูไหนที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเมนูทุกโต๊ะเลยนะมาที่นี่ต้องทานปลากระพงทอดน้ำปลายำมะม่วงครับแล้วก็เมนูที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูกุ้งแม่น้ำชูชีครับนี่คือกุ้งแม่น้ำชูชีใช่ครับมันดีเด่นตรงไหนยังไงเล่าเซวัตถุดิบเราต้องสดครับและวัตถุดิบต้องได้คุณภาพและที่สำคัญนะครับทางร้านของเราใช้กะทิของอัมพวาจึงทำให้กุ้งแม่น้ำชูชีเราจานนี้มีรสชาติเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับเฮียยุทธพูดมาขนาดนี้ก็ต้องชิมนะครับจัดเลยครับจัดปลากุ้งใหญ่มากถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนเฮียยุทธละช่วยเล่าเคล็ดลับในการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราใช้กะทิอัมพวานะครับเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับเราก็ตั้งไฟนะครับเอากะทิใส่กระทะนะครับพอกะทิแตกมันนะครับเราก็เริ่มเอาส่วนผสมพริกแกงของเราที่ตำไว้นะครับลงไปเคี่ยวให้กะทิกับพริกแกงเข้ากันปรุงรสเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นจัดใส่จานนะครับโรยใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าซอยแต่งมาให้สวยและตบท้ายด้วยกะทิอัมพวาราดหน้าอีกหนึ่งทีครับต้องบอกเลยนะครับว่าชูชีเป็นเมนูอาหารไทยโบราณจุดเด่นก็คือความอร่อยเข้มข้นโดยต้องมีส่วนผสมของเครื่องแกงที่ดีและเคล็ดลับก็คืออัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยุทธนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและจะไปร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะคนเนี่ยต้องใส่ชูแป๊บเดียวแล้วหมักทิ้งไว้ล้างน้ำออกให้สะอาดน้ำส้มสายชูจะรัดปลาหมึกจะทำให้เขาเด้งได้เนื้อปลาหมึกออกมาอร่อยแม่เพราะไม่มีความเค็มเหลืออยู่แล้วเนื้อปลาหมึกซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนำสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูสตรีทฟู้ดสุดแซ่บอย่างปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,532.86 มิลลิกรัมให้เป็นสูตรลดเค็มที่ลดปริมาณโซเดียมลงไปถึง 56.04% เป็นเมนูปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพแต่ยังคงความอร่อยแซ่บแบบฉบับสตรีทฟู้ดไทยๆแน่นอนค่ะเราได้ทราบเทคนิคของการทำอาจารย์ไม่ค่อยห่วงวิชาเลยนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลก